สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพุธที่21กุมภาพันธ์2561กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่คณะอนุกรรมการครูและอาจารย์เสนอที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาให้มีหน่วยงานกลางดูเรื่องนโยบายการผลิตครูเพื่อให้ตรงตามความต้องการค่ะดร.ศิรเดช สุชีวะประธานอนุกรรมการครูและอาจารย์ระบุว่าสำหรับการปฏิรูปครูและอาจารย์นั้นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบตั้งแต่เรื่องของการผลิตการคัดกรองการพัฒนารวมไปถึงการสร้างเส้นทางวิชาชีพให้แก่ครูในส่วนที่สำคัญประการแรกคือการผลิตครูซึ่งที่ผ่านมาการผลิตครูจะขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาส่งผลให้การผลิตไม่ตรงตามความต้องการดังนั้นคณะอนุกรรมการครูและอาจารย์จึงเสนอให้มีหน่วยงานกลางสำหรับควบคุมดูแลวางแผนการผลิตและการใช้ครูของประเทศค่ะการปฏิรูปครูและอาจารย์นี่นะครับเราจะมองตลอดสายของการแก้ปัญหาและการพัฒนาครูและอาจารย์นะครับตั้งแต่เรื่องของการผลิตครูการคัดกรองคนเข้าสู่วิชาชีพครูการพัฒนาครูที่มีอยู่ในระบบและการสร้างเส้นทางวิชาชีพให้กับครูนะครับในส่วนแรกที่สุดคือเรื่องของการผลิตครูนะครับปัญหาที่ผ่านมาที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการผลิตครูนั้นจะขึ้นอยู่กับฝ่ายผลิตที่ผ่านมานะครับแล้วแต่ว่าแต่ละสถาบันจะมีความพร้อมในการผลิตครูจำนวนมากน้อยแค่ไหนในเอกอะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่ปรากฏเป็นปัญหาก็คือเรามีการผลิตครูเกินในบางสาขาวิชาและการผลิตครูขาดในหลายๆสาขาวิชานะครับซึ่งสิ่งที่เราอยากให้เป็นข้อเสนอแนะที่ควรจะต้องเกิดขึ้นเลยเนี่ยมันจะต้องมีหน่วยงานกลางหน่วยงานหนึ่งที่จะดูแลนโยบายและวางแผนการผลิตและการใช้ครูของประเทศโดยที่หน่วยงานนี้จะต้องมีอำนาจทั้งในเชิงงบประมาณและก็ในเชิงวิชาการนะครับหลักที่เราอยากนึกถึงก็คือว่าจำนวนหนึ่งของการผลิตครูเนี่ยจะต้องเป็นระบบผลิตนั่นหมายถึงว่ามีการที่จะทำสัญญากับผู้เรียนซึ่งได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีในเบื้องต้นว่าเขาจะได้รับทุนการศึกษาแล้วก็ได้รับการบรรจุเมื่อเป็นครูตรงกับสาขาที่ขาดแคลนและในพื้นที่ที่ขาดแคลนจริงๆนั่นแปลว่านิสิตหรือนักศึกษาครูในระบบผลิตเหล่านี้นะครับนอกจากจะได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาเป็นพิเศษแล้วก็ยังต้องกลับไปบรรจุในพื้นที่ที่มีความต้องการครูและเหมาะสมกับเขาจริงๆนะครับและที่อาจจะโยงต่อมาก็คือการสนับสนุนในงบรายหัวนะครับซึ่งถ้าหากว่ามาตรการบังคับใช้ไม่ได้อาจจะเป็นมาตรการจูงใจก็คือหมายความว่าสถาบันที่ผลิตครูในสาขาวิชาที่มีความต้องการสูงนั้นอาจจะได้รับงบรายหัวมากเป็นพิเศษจนเพียงพอที่จะทำให้สถาบันเหล่านั้นผลิตครูได้อย่างมีคุณภาพและลดการผลิตในสาขาที่มีความล้นเกินอยู่ณขณะนี้นะครับควรจะต้องมีระบบฐานข้อมูลกลางที่บอกได้ว่าตอนนี้เรามีความขาดแคลนครูในระยะยาวในวิชาเอกไหนอย่างไรบ้างในจำนวนเท่าไหร่ในพื้นที่ไหนบ้างนะครับนี้จะเป็นเรื่องของการทำที่เชื่อมแมปปิ้งที่จะบอกได้ว่าครูทั้งประเทศเนี้ยจะมีจุดไหนที่เป็นสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงที่จะต้องเตรียมการสำหรับการสร้างครูที่มีคุณภาพไปตอบโจทย์ในพื้นที่เหล่านั้นในทั่วประเทศให้ได้นะครับด้านนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลาประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอว่าปัญหาการผลิตครูในสาขาที่เกินความจำเป็นและการผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลนส่งผลให้ครูที่จบมาไม่มีงานทำเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งแก้ไขเขาต้องเลือกการตัวพูดเมื่อกี้นะครับอีกอันนึงผมอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะในขณะนี้เนี่ยปัญหาที่จะต้องปฏิรูปก็ตั้งแต่ต้นการผลิตครูที่ผลิตจำนวนเกินกว่าที่จะมีงานรองรับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่เข้าเรียนวิชาครูเมื่อจบแล้วเนี่ยออกมาไม่มีงานทำงานไม่พอตรงนี้เป็นส่วนที่ต้องแก้ไขเมื่อออกจากสำเร็จการศึกษาแล้วการเข้าสู่ความเป็นครูเนี่ยก็ยังลำบาก
ถ้าสมมติว่าในวิชาชีพหนึ่งคนส่วนใหญ่ที่จบออกมาแล้วก็สอบวิชาชีพส่วนใหญ่ได้มีบางคนไม่ได้นี่มันก็อาจจะเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลแต่ว่าการที่คนที่จบมาจำนวนมากเลยที่สอบไม่ได้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรต้องแก้ไขเพราะว่ามันเป็นความสูญเสียของทุกฝ่าย